ทีนี้อีกนิดหนึ่งเพระาะเมื่อวานนี้เป็นเรื่องใหญ่ขออนุญาตไปกันที่เรื่องของคุณอิทธิพลคุณปลื้มหน่อยอเพราะว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรธมและแน่นอนครับหลังจากที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่าถูกสารอาญาคดีท,ทุจริตและประพฤติไม่ชอบภาค2ออกหมายจับในคดีออกใบอนุญาตโครงการอ่ waterfront แบบไม่ชอบด้วยกฎหมายขนาที่ เจ้าตัวเคยดํารงตาแหน่งนายกเมืองพัทยานะครับแล้วปรากฏว่าก็มีรายงานว่าคุณอิทธิพลเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้กลับมาครับกลับมาสู้คดีแล้ว แล้วก็จะเห็นภาพนี้นะครับว่าทันทีที่เจ้าตัวเดินทางมาถึงตมที่สุวรรณภูมินะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจตมนําหมายจับเข้าควบคุมตัวนะครับแล้วช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งตัวคุณอิทธิพลก็เดินทางพร้อมกับทนายความไปยังสำนักงานคดีปราบปร,รามการทุจริตภาค 2. สองสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งตั้งอยู่ที่เทศบาลนาคนรระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีตํารวจตมตามมานะครับควบคุมด้วยซึ่งเบื้องตอน้นตอนแรกตอนที่คุณอิทธิพลเข้าไปเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่มาดักรอสัมภาษณ นะครับพูดแค่สั้นๆว่ามารายงานตัวต่ออายการเท่านั้นแต่สุดท้ายเห็นว่าก็นะครับมี การนั่งบาลังของศาลแล้วมีการอธิบายข้อกฎหมายนะครับข้อฟ้องร้องอะไรเรียบร้อยแต่ว่าเจ้าตัวได้รับการประกันเมื่อวานประกันตัวไป1นึ0 0 0สบาทนะคะในส่วนของคุณประยุทธเ์เพชรคุณค่ะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะคะบอกว่าคือเมื่อวานนี้พนักงานอายการสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองนะคะก็รับตัวคุณอิทธิพลค,คุณปลืม้มทีนี้ต่อมาพนักงานอายการสำนักงานคดีสำนักงานคดีปรับปรามทุจริตภาคสองก็มีการยื่นฟ้องคุณอิทธิพลนะคะในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้น ปฏิบัติหน้าที่ ื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยสารได้รับคดีไว้เป็นคดีหมายเลขดํานะคะทีนี้ตอนบ่ายสามสารได้ออกนั่งบรรลังแล้วก็อ่านอธิบายคําฟ้องให้จําเลยฟังโดยจําเลยก็คือตัวคุณอธิพลเองเนี่ยให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็ถแถลงว่าต้องการหาทนายความแต่ว่าเมื่อวานนี้จําเลยยังไม่สามารถแต่งตั้งทนายได้ที่สุดแล้วนะคะสารก็เลยให้คุณอธิพลเนี่ยไปจัดหาทนายความก่อนแล้วก็เดี๋ยวนัดมาสอบคาให้การใหม่สิ้นเดือนค่ะ3 1ตุลาคมนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วต่อมาสารก็ให้ประกันตัวไป นะคะหนึ่งแบาทซึ่งเมื่อวานนี้คือตอน10บโมงเนี่ยกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ตมก,ก็มีการเข้าไปจับกุมแล้วพอปรมาณมาบ่าย,ายก็มีการปรากฏตัวสีหนา้าเจ้าตัว,ตวยังยิ้มแย้มนะคะบอกว่าผมมารายงานตัวครับอืมแล้วก็ปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาขอต่อสู้คดีนะครับ